นะคะล้วนมีความแตกต่างมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาสนาภาษาหรือว่าเพศนะคะซึ่งความแตกต่างเรื่องเพศถึงแม้ว่าในสังคมยุคปัจจุบันนะคะจะเปิดใจยอมรับการแสดงออกแล้วก็ความสามารถของบุคคลข้ามเพศเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางสังคมค่ะที่ยังจำกัดพื้นที่ของบุคคลข้ามเพศให้เป็นชนชั้นสองของสังคมค่ะถึงแม้สังคมสมัยใหม่เริ่มเปิดใจยอมรับการแสดงออกและความสามารถของบุคคลข้ามเพศที่สวมบทบาทของตนเองในหลากหลายวิชาชีพแต่ก็ยังมีบางสังคมที่จำกัดพื้นที่ของบุคคลข้ามเพศให้เป็นบุคคลชั้นสองของสังคมในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเช่นย่าน Walking Street พัทยาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นการปิดกั้นโอกาสและสิทธิ์ในการแสดงออกของบุคคลข้ามเพศสถานบันเทิงหรือโรงแรมบางแห่งห้ามไม่ให้บุคคลข้ามเพศเข้าไปใช้บริการเพียงเพราะอ้างว่าบุคคลข้ามเพศมีพฤติกรรมก้าวร้าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540มาตรา30ได้บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชนโดยเพิ่มเติมในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ต่อสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ในมาตรา30เดิมในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540ไว้โดยเพิ่มคำว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและคำบางคำเข้าไปให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศมากขึ้นด้วยอีกปัญหาหนึ่งที่ยืดเยื้อมานานคือการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารกองประจำการของบุคคลข้ามเพศซึ่งคณะกรรมการจิตแพทย์ทหารได้ระบุในใบรับรองผลการตรวจเลือกหรือแบบสด.43ของบุคคลข้ามเพศว่าเป็นโรคจิตหรือข้อความในเชิงลบอื่นๆซึ่งเอกสารดังกล่าวจะตีตราว่าพวกเขาเป็นเช่นนั้นไปตลอดทั้งชีวิตและมีผลต่อการใช้ชีวิตในสังคมจากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยื่นขอแก้ไขการใช้คำที่ระบุในสด.43ว่าผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิงถึงแม้การมองบุคคลข้ามเพศอย่างมีอคติยังคงมีอยู่แต่อีกหลายสังคมกลับมองเห็นคุณค่าและความสามารถของเขาซึ่งแจ๊กเกอรีนเหยี่ยวข่าวสาวแห่งรายการทีวีพูลไลฟ์คือตัวอย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนอีกแง่มุมดีๆในสังคมแจ็คเกอรีนกลายเป็นชื่อที่คุ้นหูในวงการสื่อเมื่อได้รับการผลักดันให้เป็นพิธีกรรายการบันเทิงและก้าวเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิงแถวหน้าที่คอดาราต้องรู้จักซึ่งความก้าวหน้าในด้านสื่อสารมวลชนของแจ็คเกอรีนคงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วว่าการเป็นบุคคลข้ามเพศมิได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานแม้แต่น้อยที่บอกว่าได้รับความยอมรับมากขึ้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นงานทางด้านสายบันเทิงด้วยอาชีพนักข่าวบางทีบางข่าวอะไรเงี้ยถ้าให้ผู้ชายไปสัมภาษณ์เลยมันก็จะดูแข็งๆไปหรือบางทีถ้าให้นักข่าวผู้หญิงไปใกล้กับดาราที่เป็นผู้ชายก็อาจจะดูไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพศที่3ก็เลยอาจจะได้รับความไว้วางใจมากขึ้นก็อาจจะเป็นตัวช้อยในการที่จะไปทำข่าวหรือทำเกี่ยวกับในวงการบันเทิงได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเชื่อว่าคุณค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานนะคะถ้าทำงานไม่ดีต่อให้เป็นเพศอะไรค่ะหรือว่าทำงานแล้วไปละลานคนอื่นมันก็ไม่เป็นผลดีกับคนนั้นนะคะมันก็ไม่ได้รับการยอมรับอยู่ดีแหละค่ะบุคคลข้ามเพศนะคะเพียงแค่ต้องการให้สังคมนั้นเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เปิดใจยอมรับความแตกต่างเรื่องเพศนะคะรวมทั้งไม่ปิดกั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพียงแค่ประมองว่าพวกเขานั้นเป็นบุคคลข้ามเพศที่ไม่มีความสำคัญในสังคมค่ะคือตัวตนบนศักดิ์ศรีคือความหมายบรรดามีคือวิธีแห่งความเป็นคน